สวัสดีทุกท่านครับจากร้านนารารังนกนะครับศูนย์จำหน่ายเครื่องพ่นหมอกเครื่องพ่นไอ้น้ำครบวงจรนะครับวันนี้เดี๋ยวเราพามาชมวิธีการใช้งานเครื่องพ่นหมอกอัลตราโซนิกขนาด20และ40หัวพ่นนะครับ TR 201คือ20หัวพ่น TR 402คือ40หัวพ่นนะครับทั้งหมดเป็นบอดี้สแตนเลสทั้งหมดนะครับซึ่งในส่วนของคุณสมบัติต่างๆเนี่ยก็ได้อธิบายไว้ในคลิปก่อนๆแล้วนะครับว่าพ่นหมอกรุ่นนี้เป็นพ่นหมอกที่มีความละเอียดสูงสุดนะครับใช้งานได้กับทุกๆที่ที่ต้องการความชื้นความเย็นนะครับวันนี้จะเน้นเฉพาะในส่วนของการใช้งานนะครับว่าไปถึงแล้วเนี่ยท่านจะต้องประกอบส่วนไหนบ้างและใช้งานยังไงนะครับทั้ง2ตัวหลักการเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ตัวโมเดลของ TR 201ในการอธิบายนะครับตัวบอดี้ทั้งหมดเป็นสแตนเลสนะครับตัวเครื่องที่ท่านได้ไปจะเป็นลักษณะของตัวเครื่องตัวนี้นะครับนี่นะครับทั้งหมดเป็นสแตนเลสทั้งชุดอย่างดีนะครับประกอบล้อนะครับท่านไปถึงก็ประกอบล้อนะฮะประกอบล้อเข้าไปนะครับหลังจากนั้นนะครับระบบการเติมน้ํานะครับชุดนี้จะให้ไป2ระบบก็คือระบบผ่านลูกลอยตัวนี้นะครับกับระบบเติมน้ําผ่านถังนะครับซึ่งทั้ง2จุดเนี่ยมีลูกลอยคุมระดับน้ําอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับท่านไม่ต้องมาเติมเองนะครับถังเนี่ยเติมน้ํามาแล้วก็คว่ําลงไปเลยตรงนี้ก็ต่อสายจากแทงน้ําหรือก๊อกน้ําเข้ามาเลยนะครับแล้วก็เปิดก๊อกไว้ในระดับที่พอดีนะครับไม่ต้องแรงมากนะครับถ้าต่อจากถังพักน้ําก็ต่อลงมาเข้านี้ได้เลยนะครับทีนี้ในส่วนของการใช้งานเนี่ยต้องเลือกใช้นะครับเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับท่านจะความถังก็ได้โดยไม่ต้องต่อน้ำเข้าตรงนี้นะครับหรือจะต่อตรงนี้นะครับถังเนี้ยท่านก็ไปไม่ต้องซื้อนะครับคือถังเนี้ยเราจะไม่มีให้ไปนะครับมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับถ้าท่านจะใช้ถังท่านก็ไปซื้อถังใบนึงครับขนาด20ลิตรนะครับก็มาคว่ำไว้อย่างนี้เลยนะครับจุดนี้เป็นจุดระบายน้ำนะครับสำหรับท่านล้างถังนะครับล้างถังเสร็จแล้วต้องการเปิดระบายน้ำก็เปิดนะน้ำก็ไหลออกมานะครับจุดนี้เป็นจุดน้ำล้นเฉยๆนะครับไม่ต้องทำอะไรนะครับจุดนี้คือจุดที่ใส่ลูกลอยนะครับทีนี้หลักการเติมน้ำนะครับหลักการเติมน้ำที่ถูกต้องก็คือว่าจริงๆตัวระบบตัวเครื่องเนี่ยก็จะเซตไปให้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าระหว่างการขนส่งอาจจะมีการขยับของลูกลอยนะครับท่านก็ไขกุญแจตรงนี้นะครับเปิดขึ้นมาเนี่ยนะลูกลอยตัวนี้สามารถขยับได้นะครับเนี่ยมีปุ่มสำหรับขยับลูกลอยได้หลักการของการเติมน้ำก็คือว่าเนี่ยนะฮะนี่คือหัวพ่นนะครับเติมน้ําให้อยู่ในระดับของหมุดสีดําตัวนี้นะครับนี่นะฮะหมุดตัวนี้เป็นหมุดที่เป็นหัวเซ็นเซอร์คอยจับระดับน้ํานะครับน้อยกว่านี้หรือมากกว่านี้ปั๊มจะไม่ทํางานเครื่องจะไม่ทํางานนะครับให้อยู่ในระดับหมุดสีดําตัวนี้นะครับหรืออาจจะสูงขึ้นมาได้สักประมาณ1ซมนะครับเครื่องก็จะทํางานในระดับที่ปกตินะครับเนี่ยจะมีลูกลอยอีกตัวนึงเห็นมั้ยครับในกรณีที่ต่อจากฝั่งนี้นะครับก็สามารถปรับระดับลูกลอยเนี่ยให้ระดับน้ำอยู่ระดับหมุดสีดำตัวนี้นะครับนี่นะฮะมันเป็นหัวเซ็นเซอร์นะครับคอยจับระดับน้ำคือถ้าน้ำน้อยกว่านี้เครื่องก็ไม่ทำงานสูงมากไปกว่านี้เครื่องก็ไม่ทำงานนะครับใช้งานไม่ยากนี่นะนี่นะครับหลังจากนั้นท่านเติมน้ำอะไรทุกอย่างเสร็จแล้วก็แค่เสียบปลั๊กนะครับจะต่อกับไทม์เมอร์หรือจะต่อกับชุดคอนโทรลเลอร์ก็ได้นะครับแล้วก็ไปเปิดสวิตช์ตรงนี้นะฮะพัดลมจะมี2จุดคือพัดลมเป่าหมอกตรงนี้นะครับกับอีกอันนึงก็คือพัดลมระบายความร้อนของห้องเครื่องเนี่ยปั๊มก็ทำงานแล้วนะครับท่านจะไปต่อรูปแบบไหนก็ได้นะครับชุดนี้เป็นชุดสาธิตของที่ร้านนะครับกรณีพ่นฆ่าเชื้อนะครับแต่ถ้าไปพ่นให้ความชื้นพ่นจัดสวนจัดหมอกจัดน้ำตกอะไรต่างๆท่านก็ไปวางรูปแบบของท่อได้เลยนะครับซึ่งท่อตัวนี้สามารถลดได้นะครับจะเอาขนาดลดลงมาเป็นจากเสริม4นิ้วเนี่ยก็ลดมาเป็น3นิ้วได้2นิ้ว1นิ้วนะครับต่อไปลักษณะเหมือนต่อน้ำประปานะครับจะให้หมอกออกตรงไหนก็ต่อไปจุดนั้นนะครับโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับท่านใดสนใจสอบถามสั่งซื้อเข้ามาได้ที่ร้านนารารังนกนะครับอัลตราโซนิกขนาด20และ40หัวพ่นนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับสำหรับเครื่องพ่นหมอก TR 201และ TR 402นะครับเป็นเครื่องพ่นหมอกอัลตราโซนิกนะครับความละเอียดสูงสุดของหมอกนะครับไม่เปียกชื้นไม่เปียกแฉะนะครับสามารถให้ไอหมอกได้รวดเร็วครอบคลุมนะครับบอดี้ทั้งหมดเป็นสแตนเลสนะครับใช้งานได้กับทุกที่ที่ต้องการความชื้นและความเย็นนะครับไม่ว่าจะเป็นการบ้านนกนะครับจัดสวนจัดรีสอร์ทจัดน้ำตก
นะครับพ่นฆ่าเชื้อนะครับทั้งในโรงเรือนในฟาร์มต่างๆในบุคลากรก่อนจะเข้าฟาร์มเข้าโรงแรมรีสอร์ทต่างๆเพื่อสร้างความปลอดภัยนะครับเราสามารถพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อได้นะครับนี่นะฮะใช้ได้กับทุกๆอย่างที่ท่านต้องการนะครับในส่วนของความชื้นความเย็นจัดสวนนะครับแล้วก็พ่นฆ่าเชื้อนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ